สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่นมากังก้าหลังถูกบัฟนะครับผมมากังก้าเนี่ยมีการบัฟพาสซีฟครับให้แรงขึ้นแล้วก็อันติครับคูลดาวไวขึ้นแหมมันเหมาะกับการที่เราจะต้องโถมต้นเกมจริงๆเลยนะครับผมเขาบัฟให้ถูกจุดเลยอันติคูลดาวไวมากังก้ามันก็จะฮิวเลือดได้ไวครับแล้วก็ระเบิดสแต็กได้ไวนะครับผมต้นเกมเนี่ยโถมเกมเดือดขึ้นแน่นอนนะครับมากังก้าเนี่ยก็เป็นตัวที่เก่งมากๆอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันเก่งตอนที่มันมีทีมนะครับไม่ค่อยเก่งตอนที่แบบโซโล่เท่าไหร่นะครับผมต้องมีทีมพาเล่นนะครับเพราะว่าตัวของมังกาเนี่ยเป็นตัวที่ต้องเดินหน้าโถมเท่านั้นนะครับผมเอามาเล่นตั้งรับหรือว่าเกมฟาร์มเนี่ยไม่เหมาะเลยนะครับสำหรับตัวของมังกาและการที่เขาปรับมาครั้งนี้เนี่ยมันอาจจะทำให้มังกาเนี่ยเล่นคนเดียวได้ง่ายขึ้นนะเพราะว่าอัตติคูนาไวไงพาสซีฟมันก็แรงขึ้นและผมเนี่ยก็ได้ลองเอาไปเล่นมาแล้วครับสำหรับการโซโล่ครับผมคือดีขึ้นเยอะเลยนะครับผมมันรู้สึกสบายขึ้นนะเพราะว่าอันตีเนี่ยมันคูดาวไวขึ้นครับแป๊บเดียวเราก็ฮิวตัวเองได้แป๊บเดียวเราก็ทำดาเมจได้แล้วครับแล้วก็ดาเมจจากพาสซีฟเนี่ยมันแรงขึ้นด้วยนะครับผมมันทำให้เราเนี่ยปิดดาเมจได้ไวนะครับแต่ก่อนจะเข้าไปรับชมในตัวเกมเนี่ยผมขอทุกคนเนี่ยช่วยกันกดไลค์คลิปนี้หน่อยนะครับหรือว่าใครที่ดูมานานแล้วยังไม่ได้กดติดตามเนี่ยก็ฝากกดติดตามไปกันด้วยนะครับผมถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปรับชมความสนุกในตัวเกมเลยครับผมสำหรับใครที่กำลังมองหาดีเกม RV คุ้มๆสกินแลสวยๆผมแนะนำเพจนี้เลยแอดมินต้น TP7 และเพจนี้ยังมีผู้ติดตามมากถึง 200,000 คนสนใจติดต่อทางเพจได้เลยครับขั้นเทพเว็บบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีเกมให้คุณเลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมโทรศัพท์มือถือหรือว่าเกม PC อีกทั้งยังมีเกม RV ที่มีโปรโมชั่นถูกสุดที่สุดในประเทศไทยสามารถใช้บริการได้แล้ววันนี้ที่ www.kanthep.in.th สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเรียวตะ Channel นะครับผมวันนี้เราก็มาเล่นมากังก้าหลังได้บัฟนะครับมากังก้าเนี่ยในแพทก่อนเนี่ยตัวมันก็เก่งอยู่แล้วนะในแข่งเนี่ยก็นิยมเล่นกันนะครับผมแต่ว่าในแรงอาจจะไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่เพราะว่าตัวมันเนี่ยมันเล่นกับทีมอ่ะมันคือมันไม่ใช่ตัวที่แบบเดินใส่คนเดียวแล้วก็เก่งมันอารมณ์แวนอ่ะทุกคนคือมันจะต้องมีโลมมาคอยเล่นด้วยนะครับในแข่งเนี่ยเราก็เลยจะเห็นบ่อยสำหรับตัวของมังก้าแล้วก็แวนนะครับผมจับเป็นสกิล2มาก่อนนะแล้วก็จะเล่นเป็น2นำด้วยนะครับจะไม่ได้อัพ1นำนะครับเพราะว่า2เนี่ยมันให้ฮิวเลือดไงฮิวเลือดแล้วก็เดินไวซึ่งผมเนี่ยใช้บ่อยอยู่แล้วครับแต่ว่าสกิลดาเมจเนี่ยมันก็จะเป็นสกิล1เนาะแต่ผมก็อัพ2อยู่ดีเพราะว่า2เนี่ยมันเล่นง่ายกว่าคือมันเทรดง่ายกว่านะครับผมมันฮิวแล้วมันก็จะเดินไวด้วยนะสำหรับสกิล2เนี่ยมันจะมีสแต็กขึ้นที่หัวเรานะทุกครั้งที่เราใช้นะครับผมสแต็กเนี่ยจะเก็บได้สูงสุดถึง5สแต็กเนี่ยคีปก็นับตัวละ1สแต็กนะครับผมเนี่ยก็โดนตอดมาก็ไม่เป็นไรนะก็ฮิวเลือดไปนะครับผมวิ่งไวด้วยนะครับผมก็อัพเป็น2นำนะครับจะได้ฮิวแรงๆเราจะได้เล่นแบบต่อเนื่องได้เรื่อยๆนะครับมีเลือดหลังป้อมก็เก็บเลยนะครับมังก้าเนี่ยเป็นตัวที่ต้องเลี้ยงเลือดให้เต็มอยู่ตลอดนะเพราะว่ามันจะต้องบู๊แถวหน้าเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของพาสซีฟมังก้าเนี่ยมันก็จะทำสแต็กใส่สตูเนี่ยเหมือนเป็นติดพิษติดเผานะครับผมก็ได้สูงสุดถึง5สแต็กนะครับยิ่งสแต็กเยอะขึ้นเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะยิ่งแรงขึ้นเท่านั้นนะครับสกิลของมังก้าเนี่ยสามารถทำสแต็กได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิล1สกิล2นะครับผมสกิล1เนี่ยเห็นปะพอเราอัพเนี่ยมันจะมี3สแต็กเลยนะก็คือแบบโยนวางหลุมแบบเนี้ยวางโซนได้เรื่อยๆเลยนะครับบางคนเขาก็เล่นอัพเป็น1นำนะบางคนก็เล่น2นำแต่ผมชอบ2นำมากกว่าเป็นที่บอกไปนะครับผมต้องการรีเจนเลือดนะครับจะได้ยืนแทงได้นานๆนะครับผมเหมือนเซเนลจะบ่นผมนะว่าผมไปไหนนะครับผมไปเอาเวล4ไงฟิกแล้วด้วยนะอย่างนี้โดนถ้าฟิกแล้วก็ไม่รอดแน่นอนครับระเบิดสแต็กครับผมอันตีเนี่ยถ้าเกิดมันจะแรงขึ้นได้เนี่ยก็ยิ่งฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีสแต็กเยอะๆก็จะยิ่งแรงนะครับสมมติแบบศัตรูเนี่ยโดนเราไป5ฮิตเลยนะครับแล้วกดอันตีเนี่ยอันนี้คือแรงมากแล้วเราเนี่ยก็ฮิลแรงอยู่ที่สแต็กเรานะเนี่ยสแต็ก1อย่างเงี้ยถ้าเกิดเราสแต็ก5เนี่ยอันตีมันก็จะฮิลแรงมากนะครับว่าจะเดินมาแก๊งบนซะหน่อยนะครับแต่ว่าเพื่อนเรากลับบ้านแล้วผมก็กดมาโซโล่นะโลมก็เลยไม่ได้มาเล่นด้วยครับแต่ไม่เป็นไรทุกคนเรามาเทสนะมากันก้าหลังปรับเนี่ยผมฟิกเลยนะวางดักหน้าครับเพราะว่าเขาไม่มีฟิกแล้วเราก็เลยกล้าฟิกครับผมรอระเบิดสแต็กครับผมตายแน่นอนครับเรามีเซเนียลลงมาเติมนะวิ่งออกมาก่อนครับเก็บเลือดหลังป้อมนะครับ
แล้วเดี๋ยวเราไปฮิวกับคีปเอาก็ได้นะครับผมปาสกิล2ใส่คีปไปถ้ามีอันติเนี่ยก็กดฮิวได้เลยนะอันติถ้าเกิดแบบเรามีถึง5สแต็กแล้วอันติแพทนี้คูลดาวน์ไว้ขึ้นด้วยอ่ะมันก็เหมาะกับการเล่นโถมสุดๆเลยนะเดี๋ยวหน้ากลับเลนบนตรงนี้ผมเดินมาเติมครับพร้อมทุกสกิลครับผมอันติครับเรียบร้อยไม่รอดยิปกลางชนก็เดินกลับเลนครับตอนนี้เดินชิลจัดเพราะว่าเลนกลางฝั่งกูเนี่ยเขาเป็นอีลินมันไม่ได้มีความสามารถในการดักเราเดินกลับอ่ะเราก็เดินชิลเลยตามจริงเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นเมดด้วยกันเองเนี่ยแล้วผมคิดว่าผมก็ไม่น่าจะตายนะถ้าเกิดเขาดักแค่คนเดียวอ่ะเพราะว่าผมเอาเป็นพลังแฝงพลังแฝงโล่มาด้วยนะครับแล้วผมมีฮิวยื้อตัวเองโดนคิกซี่ดักก็ไม่ตายหรอกเผลอเนี่ยเราส่วนคิกซี่ได้ด้วยนะผมจะขึ้นมาเป็นเจาะคอเล็กก่อนนะครับผมไล่ไปกิลหนึ่งเนี่ยเอาไว้วางโซนไล่พวกแครี่ได้นะครับหรือว่าไล่เมดนะไม่ให้เขาเนี่ยเข้ามาจ่ายสกิลได้ง่ายๆนะครับหรือว่าโซนให้เขาออกไปไม่ต้องกลับบ้านเลยนะเล่นตัวนี้ขอแค่แบบมานาเยอะหมดพอเดี๋ยวผมเก็บมานาก่อนแล้วเดี๋ยวเราเล่นเวฟกลางอีกเวฟนึงได้นะเราเล่นตามเวฟอ่ะทุกคนคือเวฟกลางมาจะชนก็อยู่เล่นก่อนไม่จำเป็นที่ต้องแบบรีบเดินขนาดนั้นนะครับผมบอกไปว่ามากันกล้าเป็นตัวโถมก็จริงครับแต่เรากดคนเดียวไงอันเนี้ยคือเราไม่ได้แบบมีเพื่อนพาเดินนะฟิลเดอร์เนี่ยมีโอกาสดักขากลับนะครับผมเราฮิวใส่ไปเลยครับอ๋อตรงนี้ไม่มีอ้ออยู่ตรงนี้ครับโฟกัสไปที่แครี่เขาก่อนกดฮิวครับผมเลือดเด้งมาเลือดเด้งมาบวกกับเซนเนียลลงเกือบเต็มหลอดครับตีไปเรื่อยๆผมตายครับเห็นป้าดาเมจแรงมากนะซิลอยากลองของซิลอยากลองของซิล5สแต็กแล้วนะ5สแต็กนี่คือเผาแรงมากนะครับผมสวยงามครับเดี๋ยวสวดซูมเก็บงานไปตรงนี้แล้วน่าจะได้ป้อมล่างเลยเหมือนเดิมครับเราก็ไม่ต้องกลับบ้านครับเรามีสกิล2เราฮิวเรื่อยๆได้มีเลือดหลังป้อมขึ้นมาพอดีโอ้ตรงนี้สวยเลยผมจะขึ้นไปเป็นฟอร์สการ์ดก่อนนะครับผมเพราะว่าป่าฝั่งนู้นเนี่ยก็ไม่ได้แบบแรงขนาดนั้นก็เลยแบบถ้าเกิดป่าฝั่งนู้นแรงเกินอาจจะขึ้นมาเป็นการเวทเป็นทอยหรือเป็นไกอาแต่ว่าป่าฝั่งนู้นเนี่ยมันไม่ได้แรงเวอร์นะครับผมก็เลยขึ้นเป็นฟอร์สการ์ดกันได้ทั้งกายภาพแล้วก็เวทไปเลยฟิลเดอร์อันติครับเราก็เดินกลับเลนนะเพราะว่าโลมเราอยู่บ้านนะครับผมถ้าเกิดเราจะเดินเสนอหน้าไปเล่นคนเดียวเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ใช่นะโอ้แต่เนี่ยเรามีอันตินะค่อยๆฟื้นเลือดไปก่อนครับจากสกิล2โอ้โหเลือดเด้งอย่างดุเลือดเด้งอย่างดุครับเต็มหลอดแล้ว5สแต็กนี่เลือดเด้งอย่างเยอะครับบัตเตอร์ไฟเนียนบนด้วยแบบนี้สวยเรนล่าเนี่ยคือได้แล้วไงเราก็ไม่ต้องไปแล้วครับผมเราก็รอรับคลิปเฮ้ยใครอ่ะอันเนี่ยแอบเหรอมาเดะไหวเลยครับผมผมโดนพันิดเดะไม่งั้นผมน่าจะเดินทันอยู่โดนพันิดแล้วสโลเมื่อกี้นี้ถ้าได้กดอันติผมว่าน่าจะตายนะระยะไม่ถึงถ้าเกิดฟิกก็ถึงนะเมื่อกี้นี้แต่ไม่ชัวร์ไงว่าจะมีคนซ้อนหรือเปล่าก็เลยไม่ฟิกครับเล่นแค่ไล่เขาก็พอแล้วไล่เขากลับบ้านไปเนี่ยเขาก็โดนเรายึดป่าแล้วครับผมแล้วเดี๋ยวไหลเอาป้อมล่างต่อโอ้โหฟินจัดแบบนี้แปะไปดิก็ฮิวก็เราซูมวางโซนไว้วางโซนไว้เดินเข้ามาเหยียบก็เจ็บกันหน่อยน่ะอาร์สกิลใส่คีปครับเพราะว่าจะฮิวเลือดตัวเองนะครับผมโอเคไม่ได้ไม่เป็นไรครับถือว่าได้เล่นตอนนี้สแต็ก5ก็จะวิ่งไวฮิวดูดิโยน3ทีครับเต็มหลอดแต่ผมจะเล่นไกอานะไกอาเนี่ยมันก็บวกกันเวทแล้วก็บวกฟื้นเลือดครับแล้วก็วิ่งไวก็เหมาะกับมากันก้าดีนะครับเพราะตัวของมากันก้าเนี่ยต้องเป็นตัวที่แบบเดินไล่เดินตีนะครับ
ผมได้บูก็จะฟินอยู่นะเหมือนจะไม่ได้เลยครับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเอลสุใช้บูก็ได้เหมือนกันแหละแต่ถ้าผมใช้ก็น่าจะคุ้มกว่าเพราะมานาผมจะไม่หมดมานาไม่หมดผมก็ไม่ต้องกลับบ้าน เก็บมากครับโอ้โหเอ๊โดนซูมอีกหนึ่งนัดสวยฟิลบอกเครียดเลยผมบอกเลยว่าเครียดโดนตอดก็ไม่เจ็บครับยืนหน้าบ้านเลยเนี่ยวางโซนครับเพราะรู้ว่าเขาจะเข้านะครับผมก็วางโซนไว้แล้วก็โยนสกิลไปเดินโยกหน่อยเดินออกมาได้แล้วครับเรามีบูต้านสถานะเดี๋ยวค้ำหน้าบ้านไปดิแต่มันต้องเล่นประมาณนี้นะเล่นมากังก้าถ้าเกิดแบบจะเล่นแบบเอาชนะเพราะตัวมากังก้าเนี่ยคือมันบังคับเล่นแบบโถมอ่ะถ้าเกิดเราจะเล่นแล้วเอามาซ้อนเพื่อนเอามาฟาร์มอันนี้คือเล่นมากังก้าไม่ถูกต้องนะครับมากังก้าต้องโถมเท่านั้นยืนค้ำๆเลยแล้วก็เพื่อนก็เล่นกับมากันก้าหน่อยเราจะโซโล่แรงได้ง่ายขึ้นนะครับค่อยๆบีบเข้าไปครับเราโดนเราไม่เจ็บอยู่แล้วครับเดี๋ยวเรามีฟื้นเลือดแต่ว่าระยะสกิลเนี่ยมันก็ไม่ได้ไกลเนาะระยะตีก็ไม่ได้ไกลเหมือนกันเราต้องดึงเขาออกมาให้เขามาเล่นด้วยกับเราให้ได้เนี่ยอย่างเงี้ยนี้ได้เลยได้เลยครับได้เลยครับผมอันติครับอยู่เลือดครับพี่ก่อนมาก่อนโอ้โหยังรอดอยู่แอะสกิลหนึ่งไปแล้วก็หนีครับผมอย่างหนาครับตอนนี้นี่ผมยังไม่ตายนะยังเอาผมไม่ลงแล้วผมมีแบบไออาร์แล้วเนี่ยคือตายยากมากนะครับถ้าเกิดมีเทมชินีแล้วมีทั้งฟอสการ์ดทั้งไกอาร์มีพลังแฝงเติมโล่ดูดเลือดมีสกิลฮิวโอ้โหสยองอ่ะแล้วผมเจออย่างงี้ผมสยองอ่ะดูดิผมยังถึกนี่ยังไม่ได้กดอันติฮิวนะกดอันติฮิวนี่คือเลือดเต็มแน่นอนเคลียร์บนเคลียร์บนกดดันกดดันฮิวเลือดด้วยครับน่าจะเต็มหลอดละเต็มหลอดครับเราสามารถเลี้ยงสแต็กกับคีฟได้นะเนี่ยสกิล2แบบเลี้ยงกับคีฟได้เวลาเข้าไฟเราจะได้แบบฮิวแรงๆเลยตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าผมหนามากตายยากทั้งถึกแล้วก็มีดาเมจอะมังก้ายืนรอดสกิลได้เลยนะแบบยืนรับสกิลได้เลยแบบเล่นป่วนๆค้ำๆโซนๆยืนแบบแถวหน้าแบบแถวแท้งได้เลยอ่ะแต่ว่าก็ต้องหลบสกิลด้วยนะไม่ใช่ยืนรับสกิลทุกอย่างนะครับผมยืนรับสกิลทุกอย่างก็ตายได้เหมือนกันเกมนี้ผมจะเล่นมาเป็นตัวแข่งนะครับผมเพราะว่าผมต้องยืนหน้ามันเป็นตัวเล่นเยอะอ่ะมันก็ปาไปเดินออกมาครับค่อยๆกระเถิบออกมาเมียนตินะบูมเลือดหายเป็นข้อแล้วตายไปตายด้วยครับเจอพิษผมตอนพี่บาดแผลไม่ไหวสกิลวางสกิล1รอเลยครับผมลงมาก็ตายครับตัว XQ จากไซเนียลผมว่าน่าจะจบเกมแล้วป่ะอย่างงี้กิฟต์ล่างกำลังจะเข้าแล้วกิลด์เนี่ยมันไม่น่าจะกันไหวอะไม่น่าจะกันไหวอยู่แล้วกิลด์เนี่ยผมเดินหน้าต่อผมเดินหน้าต่อตีหนึ่งทีแล้วกดอันติครับผมปล่อยขึ้นเวฟตายไปเลยครับตรงนี้จีจีครับโหยังเดือดอะมันกล้านี่ผมว่าถ้าเกิดมีโลมเล่นด้วยเนี่ยแบบโลมเป็นพวกตัวอะไรก็ได้ที่มันเป็นต้นเกมอะอย่างเช่นเป็นอะไรดีเป็นต้นไม้ก็ได้ครับเป็นเทนเป็นเซเนียแบบนี้ก็ได้นะครับผมแบบขอแค่แบบเดินคู่กับโลมอะว่าหยุดยากอยู่นะผมว่ามากังก้าเนี่ยถ้าเกิดจะหยิบเมจมาสู้เนี่ยก็น่าจะเป็นเตลเซียนนะสู้ง่ายนะครับเพราะว่ามากังก้ามันต้องเดินก็มาหาเราอยู่แล้วไงเตลเซียนมันมีอันติรับนะครับมีสโลมีแช่แข็งนะครับผมก็เตลเซียนเนี่ยน่าจะรับมือได้ดีสำหรับตัวของมากังก้าโอ้โหดาเมจ 37% 37.9 เลยครับผมรับดาเมจ 32เนี่ยรับดาเมจมากกว่าแทงค์เนี่ยเรียกได้ว่าแบบทั้งทำดาเมจเยอะสุดรับดาเมจเยอะสุดเลยนะครับผม
ก็จะประมาณนี้สำหรับมากันก้าหลังบัฟผมว่าเก่งขึ้นเยอะเลยนะครับเพราะว่าตีมันคูดาวไวอะตีมันคูดาวไวมันเล่นได้ต่อเนื่องมากเลยนะครับผมเกมนี้ผมรู้สึกว่าผมจะกลับบ้านไปแค่รอบเดียวเองที่เหลือเนี่ยผมไม่กลับบ้านเลยตายศูนย์ด้วยนะครับในเกมนี้แล้วก็รับดาเมจเยอะสุดนะแต่ยังตายศูนย์อีกนะครับผมก็โหดครับสำหรับมากันก้าแพทนี้น่าเล่นขึ้นเยอะเลยนะครับผมโอเคก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูคลิปนี้ก็จนจบนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ